ลีน้ำยาทะเลมีอิ่มเออวันนี้พี่น้องสุดยอดแล้วบรรยากาศนี้ครับและบรรยากาศครับเสร็จแล้วครับน้ำพริกลงเรือเป็นเนื้อไปใส่ขนาดนั้นเลยเหรอจานบรรยายได้เนี่ยตกปลานักน้ำยาตีนไก่น้ำยาป่าตีนไก่โอ้โหอย่างนี้ยังน่ากลัวอยู่เลยแจ๋วๆกินให้ดูด้วยนะท่านผู้ชมทางบ้านเผื่อหิวเยอะๆกินให้หมดกินให้เยอะๆกินให้อิ่มอิ่มแล้วพาน้องไปเล่นวัดนู่นนะนะที่เขาบอกกันน่ะกินอิ่มแล้วพาน้องไปเล่นวัดนู่นพ่อกับแม่จะนอนเขาบอกเคยป่ะยังไงเคยป่ะเอาตังค์ไปซื้อขนมนู่นอยู่ทางวัดนู่นไปซื้อน้ำส้มมานู่นนะครับบรรยากาศข้าวกันครับขนมจีนนะครับข้าวนะครับจดไว้นั่นแหละสุดยอดมาตัดแต่กระบวยเลยครับได้ฟิลจริงเนาะครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยที่ทำขนมกินน้ำยาในบนเรือแบบเนี้ยนะครั้งแรกเลยนะส่วนมากก็จะเป็นแบบส้มตำมากกว่าส้มตำแบบสดๆทำน้ำยาขนมจีนเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยกับบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็จะมีเสียงเพลงกล่อมด้วยนะครับครั้งแรกเหมือนกันในเรือนี่แหละโอ้โหจานนี้เด็ดเลยโอ้ยพิเศษไข่ไงครับหรือไข่วิจับไงพิเศษไข่นี่ครับไข่น้ำยาโยกยาโยกยี่อยู่เหรอไม่ได้จริงก็วิทำให้ลูกนอนนี่แหละการใช้ชีวิตในเรือเมนูง่ายๆกินง่ายมาครับกินข้าวกินขนมจีนด้วยกันครับผมโอ้กินนะลูกเดี๋ยวมันเป็นกับขาดหรือเปล่าขาดมันอยู่ในปากมันอยู่ในปากปลาอยู่ในปากไอ้อะไรขี้เหม็นดูเลยทองมันเนาะไม่ตาเนี่ยปลาจะได้มากินเยอะๆไงอร่อยได้ยอดเลยผักทางบกทางตาเลยเนาะแต่ย่องของลังไทยบอกเด็กจ้อยเลยเมนูนี้เด็ดเลยโหเต็มหม้อเลยแค่เนี้ยกินหลังแม่งเลยมันคือเต็มหม้อเลยอ่ะดูนี่มองเห็นก้นหม้อไม่ธรรมดานะกินเข้าไปได้ยังไงกินเกลือปลากินได้ก็ยังดีกว่ากินไม่ได้นะแต่ทำรั่วอร่อยมากไม่คือตอนเช้าด้วยครับไตไม่ตอนเช้าไม่พูดถึงมันดิหิวปะได้เวลาเกือบบ่ายสองวันนั้นกินข้าวบ่ายสองวันกินข้าวบ่ายสองอ่ะอยากได้ปลาสากระจัดทั้งนี้นะงวดหน้าไปที่นี่สไตล์เดิมแล้วนะเล่นปลาเก๋าปลารวมแล้วนะมันแบบนี้ไงถ้ามันเราเล่นปลาเก๋าเราเอ้ยมันถ้าเล่นมาเฝ้าปลาใหญ่มันเป็นแล้วแบบเนี้ยมันไม่เหมือนแบบปลาทั่วไปแบบที่เราไปเล่นเรานะไม่ต้องพักหรอกหัวเราเน้นเราเยอะมาซิมจ้างอยู่ตรงไตยาคุกใส่ให้ร้านหน่อยทำไมก็ได้งัดไอ้สากใช่ไหมมองตาไปบื้อกินเลี้ยวแรงเลยงัดประสากกินเยอะๆกินแล้วมันอ้วนๆโตไวๆงัดปลาจะไม่ไหวแล้วพอยังแม่กินเยอะนุ่นช้อนกลางพรุ่งนี้ไปโรงเรียน
ฮะเนี่ยช่วงเย็นออนเซ็นอยากกินตีนไก่เนื้อว่าตีนไก่ฮะเนื้อว่ากินตีนไก่ฟังผิดด้วยว่าตีนไก่แล้วลุงไก่จัดให้เอาปะสักตีนปะบรรยากาศเนาะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงอัดปลากันอีกทริปเดียวเนาะเป็นช็อตไปนะครับสำหรับนี่ก็จะขอพักไว้แค่นี้ก่อนครับกะเมนูกินก็แบบนี้แหละง่ายๆเจอกันใหม่ทริปหน้าครับในช่วงอัดปลาดีกว่า